Samsung Galaxy A71 และ A51 สองพี่น้องที่มากับสเปคสุดเทพสวัสดีครับผมโอ๊ตจากเซนเทลนะครับวันนี้ก็กลับมาเจอกันอีกครั้งแล้วนะครับกับรีวิวดีๆโปรโมชั่นเด็ดๆจากช่องทางของเซนเทลนั่นเองนะครับวันนี้ก็เป็นคิวของ2พี่น้องสเปคสุดเทพนะครับนั่นก็คือเจ้าตัว Samsung Galaxy A71 นะครับแล้วก็ Samsung Galaxy A51 นั่นเองนะครับสำหรับ2ตัวนี้นะฮะดูเผินๆนะครับอาจจะเหมือนกันนะฮะเขาหน้าตาภายนอกเนี่ยใกล้กันเลยนะครับแต่ว่าจะต่างกันที่ขนาดหน้าจอนะครับในส่วนของ A71 เนี่ยจะอยู่ที่ 6.7 นิ้วนะครับแล้วก็ในส่วนของ A51 เนี่ยก็จะอยู่ที่ 6.5 นิ้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับว่าสเปคของเจ้า2ตัวนี้เนี่ยแตกต่างกันยังไงนะฮะแล้วรุ่นไหนนะครับเหมาะกับใครนะฮะจะเป็นตัวพี่หรือตัวน้องนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าครับในส่วนของสเปคนะครับเรามาเริ่มกันที่ Galaxy A51 กันก่อนเลยดีกว่านะครับสำหรับในส่วนของหน้าจอนะฮะก็จะเป็น Super AMOLED นะครับความละเอียด FHD+ นะครับขนาด 6.5 นิ้วนะฮะ CPU จะเป็น Exynos นะครับ9611นะฮะแล้วก็ GPU จะเป็นตัว Mali นะครับ G72 MP3 นะครับ RAM จะอยู่ที่ 6GB นะฮะแล้วก็ความจุเนี่ยก็คือ 128GB นะครับรองรับ Micro SD 512GB นะครับอันนี้ก็คือ Micro SD สามารถเพิ่มเติมได้แล้วก็ในส่วนของกล้องหลักเนี่ยก็จะให้อยู่ที่48ล้านพิกเซลนะครับก็จะมีกล้อง Ultra Wide เพิ่มมา12ล้านพิกเซลกล้องจับความลึก5ล้านพิกเซลนะฮะแล้วก็กล้องมาโครนะครับอยู่ที่5ล้านพิกเซลนะครับตัวนี้กล้องของเขานะครับก็จะเป็นแบบตัว L นะฮะให้ความรู้สึกแบบดูแบบสวยงามเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของกล้องหน้านะครับจะอยู่ที่32ล้านพิกเซลนะครับตัวเซนเซอร์เนี่ยก็จะมีระบบ Fingerprint นะฮะ Optical ใต้หน้าจอนะครับ Accelerometer นะครับ Gyro นะครับ Rosy Mighty Compass นะครับนี่ก็คือเซนเซอร์ของเขาในส่วนของหูฟังนะครับตัวนี้นะฮะก็ยังมีรูหูฟังอยู่นะครับแล้วก็แบตเตอรี่เนี่ยจะอยู่ที่ 4,000 มิลลิแอมป์นะครับระบบชาร์จจะอยู่ที่15วัตต์นะครับเป็นแบบ Fast Charge นะครับแล้วก็ระบบปฏิบัติการนะครับเป็น Android 10ครอบด้วย One UI 2นะครับน้ำหนักแล้วก็ขนาดของเขานะฮะอยู่ที่ 158.5 × 73.6 × 7.9 นะครับน้ำหนักอยู่ที่172กรัมนั่นเองนะฮะก็มาดูในส่วนของเจ้าตัว Galaxy A71 กันต่อเลยดีกว่านะครับสำหรับสเปคนะฮะของตัว Galaxy A71 นะฮะหน้าจอเนี่ยจะอยู่ที่ Super AMOLED นะฮะความละเอียด FHD+ นะครับขนาดอยู่ที่ 6.7 นิ้วนะฮะแล้วก็จะเป็น Snapdragon นะครับ730นะครับในส่วนของ CPU นะฮะแล้วก็จะเป็น GPU Adreno นะครับ681นะฮะ RAM อยู่ที่ 8GB นะครับแล้วก็ความจุเนี่ย 128GB รองรับ Micro SD Card 512GB เป็นช่องแยกเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ในส่วนของกล้องหลักนะครับกล้องหลักก็จะอยู่ที่64ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็กล้องอัลตราไวด์12ล้านนะครับกล้องจับความลึก5ล้านแล้วก็กล้องมาโครอีก5ล้านนะครับในส่วนของกล้องหน้าเนี่ยก็คือจะอยู่ที่32ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็เซนเซอร์นะฮะก็จะคล้ายๆกับตัว A51 เลยนะครับนั่นก็คือจะมี Fingerprint นะครับ Optical ใต้หน้าจอนะครับแล้วก็Accelerometer นะครับแล้วก็ Gyro แล้วก็ Rosy Mighty Compass นะครับอันนี้ก็คือเป็นเซ็นเซอร์ของเขานะครับรวมไปถึงรูหูฟังนะครับก็มีเหมือนกันนะฮะในส่วนของแบตเตอรี่เนี่ยจะมากกว่านะครับอยู่ที่ 4,500 มิลลิแอมป์นะครับแล้วก็ระบบชาร์จนะฮะก็จะเป็น Fast Charge ที่เพิ่มขึ้นไปอีกนั่นก็คือ25วัตต์นั่นเองนะครับเป็นระบบปฏิบัติการ Android 10นะครับครอบด้วย One UI 2นะฮะในส่วนของขนาดของเขานะครับอยู่ที่ 163.6 × 76 × 7.7 มิลลิเมตรนะครับน้ำหนักอยู่ที่179กรัมนะฮะก็เป็นสเปคของทั้ง2ตัวนี้นะครับเรามาดูกันภายในกล่องนะครับของเจ้าตัว Samsung Galaxy A51 นะครับนี่นะฮะภายนอกกล่องก็จะเป็นอย่างนี้ Galaxy A51 นะครับข้างในจะมีอะไรบ้างนะครับนอกจากโทรศัพท์ที่ออกมาแล้วนี่นะฮะก็จะมีหูฟังนะครับ1เส้นนี่แบบนี้ไม่ใช่อินเอียร์เนาะแบบนี้1อันนะฮะแล้วก็มีหัวชาร์จนะครับที่เป็น Type C 1ด้านนะฮะแล้วก็เป็นหัว USB 1ด้าน
ฝั่งนี้นะฮะแล้วก็จะมีนะครับในส่วนของหัวชาร์จนะครับที่เป็นฟ้าชาร์จตัวนี้นะฮะโอกาสไหมนี่นะฮะฟ้าชาร์จตัวนี้จะเป็นฟ้าชาร์จ15วัตต์นะครับ1อันเนาะแล้วก็ในส่วนของในกล่องขาวตรงนี้นะครับก็จะด้านหลังก็จะให้แข่งจิ้มซิมมานะฮะ1อันนะครับแล้วก็ข้างในกล่องนะฮะเปิดมานะครับแล้วก็จะพบกับตัวซิลิโคนนะฮะเคสซิลิโคน1อันแล้วก็ไปรับประกันนะครับก็ในส่วนของ Samsung Galaxy A51 นะครับก็จะให้มาประมาณนี้นะฮะสำหรับภายในกล่องของ Samsung Galaxy A71 นะครับก็นี่ที่ให้มานะฮะก็จะเป็นกล่องแบบนี้นะครับข้างล่างก็จะมีคำว่า Samsung นะครับเลขอีโมอินี่ข้อมูลนะฮะเราไปดูกันข้างในดีกว่านะครับก็นอกจากที่เราหยิบโทรศัพท์ออกมาแล้วนะครับข้างในก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะมีตัวนี้นะครับเป็นหูฟังแบบอินเอียร์นะครับเป็นจุกอย่างนี้นะฮะเส้นแล้วก็เป็นตัวสายชาร์จนะครับแบบ Type C นะครับทั้งสองด้านเลยนะฮะแล้วก็หัวอะแดปเตอร์ฟาสต์ชาร์จนะครับเป็นรู Type C นะครับตัวนี้จะเป็นตัวฟาสต์ชาร์จ25วัตต์นะฮะ1อันให้มาด้วยนะครับในส่วนของ A71 นะครับแล้วก็ทางด้านบนนะครับนี่ก็จะมีกล่อง1กล่องให้มานะครับข้างในมีอะไรบ้างเปิดดูซิด้านหลังนะครับก็จะมีส่วนของเข็มจิ้มซิมนะครับแล้วก็นี่มีเคสยางให้มา1อันนะฮะก็มีเคสยางนะฮะให้มาประมาณนี้นะครับในส่วนของ Samsung Galaxy A71 ครับและจากสเปคที่ได้กล่าวมาทั้งหมดข้างต้นนะครับเกี่ยวกับตัวเจ้า A71 และ A51 นะครับสำหรับ2รุ่นนี้นะครับจะถามว่าเหมาะกับใครมากกว่ากันนะครับในส่วนของผมนะก็จะแนะนำว่านะครับในส่วนของคนที่ชอบเล่นเกมนะครับแล้วก็ใช้สเปคสูงๆเนี่ยผมแนะนำเป็นตัวเจ้า A71 เลยนะครับเพราะว่าตัวนี้นะครับในการเล่นเกมที่มีสเปคสูงๆนะครับ ROV PUBG อะไรพวกนี้นะครับถ้าเราเลือกเป็นภาพที่คุณภาพสูงนะครับตัวนี้จะลื่นไม่สะดุดเลยนะครับแต่ในส่วนของเจ้า A51 นะครับถามว่าเล่นได้ไหมตัวนี้ก็เล่นได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นในส่วนของสเปคกราฟิกระดับกลางเนี่ยตัวนี้โอเคเลยนะฮะแต่ในส่วนของคนที่ อยากจะเล่นสูงๆนะครับเป็นเฉพาะตัวเกมเมอร์เนี่ยก็คือขอให้แนะนำเป็นตัว A71 เลยนะครับแล้วก็ในส่วนของแบตเตอรี่นะครับก็อย่างที่บอกมันจะต่างกันอยู่ที่500มิลลิแอมป์นะครับก็แล้วแต่ความสะดวกนะครับแล้วก็ราคาเขาก็จะต่างกันอยู่ประมาณ 3,000 กว่าบาทนะครับขึ้นไปนะครับก็ยังไงก็ลองตัดสินใจดูได้นะครับสำหรับคนที่ชอบหน้าจอใหญ่เนี่ยบอกได้เลยว่าเจ้าตัว 6.7 นิ้วเนี่ยก็คือหน้าจอใหญ่เต็มสะใจแน่นอนนะครับแต่ในส่วนของเจ้าตัว A51 เนี่ยก็ใหญ่เหมือนกันนะครับไม่ได้ว่ามันไม่ใหญ่นะครับมันจะต่างกันอยู่เล็กน้อยเท่านั้นเองนะครับแต่ในส่วนของทั้งคู่เนี่ยถามว่าจับถนัดมือไหมก็จับถนัดมือนะฮะแล้วก็สำหรับคนที่ชอบถ่ายรูปนะครับก็คือในส่วนของกล้องหลักที่เป็นกล้องหลังนะฮะตัวนี้ก็จะต่างกันตรงที่ตัว A71 เนี่ยจะเป็น64ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็ตัว A51 เนี่ยก็จะเป็น48ล้านพิกเซลนะครับมันก็จะต่างกันอยู่แล้วก็ในส่วนของตัว A51 เนี่ยตัวนี้นะฮะถามว่าถ้าในแสงปกติเนี่ยก็คือถ่ายได้ดีเหมือนกันนะครับแต่ว่าในการถ่ายภาพตอนกลางคืนนะฮะมันก็จะความชัดความคมชัดอะไรเนี่ยมันก็จะหายไปนะครับเพราะว่าการจับภาพในส่วนของเซ็นเซอร์ที่จับของเจ้า2ตัวนี้เนี่ยครับมันก็คือจะต่างกันอยู่นะฮะก็ลองดูแล้วกันนะครับเราก็เป็นทริคเล็กๆน้อยๆนะฮะสำหรับคนที่แนะนำในส่วนของงบนะฮะถ้างบน้อยไม่มีมากนะครับแต่อยากจะเปลี่ยนเป็นตัวใหม่แล้วก็เป็นสเปคที่ดีๆนะฮะก็แนะนำเป็น A51 นะครับแต่ว่าถ้าแบบว่าไม่สนใจงบอะไรทั้งนั้นนะครับก็แต่อยากได้ไว้เครื่องไว้เล่นเกมสักเครื่องนึงนะฮะแนะนำเป็นเจ้าตัว A71 เลยครับแล้วก็ในส่วนของการสั่งซื้อนะครับสำหรับช่องทางการสั่งซื้อของเรานะครับใน www.centelonline.com ของเรานะครับก็มีจำหน่ายนะฮะเจ้าตัว A71 และ A51 ทั้งคู่เลยนะครับก็มี
สีไปเลือกเอาเลยนะครับว่าอยากได้อะไรนะฮะแล้วก็สำหรับใครที่นะฮะอยากจะได้เป็นในส่วนของอีคอมเมิร์ซนะฮะอยากไปซื้อในอีคอมเมิร์ซก็มีนะครับทาง Lazada และ Shopee นะครับชื่อร้านเซนเทลนะครับก็ลองไปค้นหาดูได้นะครับสำหรับใครที่อยากจะติดตามนะฮะข้อมูลข่าวสารนะครับแล้วก็อัปเดตเกี่ยวกับรีวิวสินค้าของเรานะฮะรวมไปถึงบทความโปรโมชั่นพิเศษนะครับก็ได้ตามช่องทางนะฮะ YouTube Facebook IG นะครับแล้วก็ในส่วนของเว็บไซต์นะครับเราก็มีเกี่ยวกับรีวิวบทความนะฮะต่างๆกับเกี่ยวกับเรื่องเทคโนโลยีแล้วก็โทรศัพท์แล้วก็นวัตกรรมใหม่ๆนะครับมาให้อัปเดตกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมโอ๊ตจากเซนเทลนะฮะต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับเจอกันใหม่นะในคลิปหน้านะครับว่าจะเอาสินค้าอะไรโปรดักต์ตัวไหนนะครับมานำเสนอให้กับเพื่อนๆทุกคนได้ดูกันได้ซื้อกันนะครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วนะครับเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ